จริงๆตัวเลขเศรษฐกิจอ่ะยังพอที่จะลุ้นได้ตอนนี้ผมว่าปัญหาอยู่ที่สถานการณ์ของตัวตะวันออกกลางให้มันไม่ลุกลามบานปลายมากกว่านี้แต่ต้องบอกว่าคาดเดายากแล้วก็ดูจากหน้าข่าวแล้วมันน่าจะแรงขึ้นนะครับยังดูไม่ค่อยจบโซนวันนี้ก็อาจจะเป็นภาพของการเปิดย่อลงก่อนนะครับกรอบก็แนวรับสำคัญอาจจะย่อลงมาในโซนแบบผมว่าก็ไม่น่าหลุด1,400ก่อนนะครับในโซนนี้นะครับส่วนด้านบนกรอบสั้นๆผมว่ายังกดไว้เยอะทีเดียววันนี้กรอบด้านบนเอาแค่1430นั่นเองน่าจะเป็นภาพของการย่อสร้างฐานก่อนนะครับส่วนสัปดาห์หน้าผมว่าอย่างที่เห็นกันถ้าโมเมนตัมของตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยไม่ได้ทำร้ายตลาดมากมายนะครับขณะที่ตะวันออกกลางผมว่ามันอาจจะรุนแรงขึ้นมันก็อาจจะเบรนกันทำให้สัญญาณของการเล่นเหวี่ยงออกข้างเนี่ยของสัปดาห์หน้าก็น่าจะพอประมาณนั้นอยู่นะครับถ้าเกิดหย่อนลงไปหลุด1,400จริงเนี่ยแนวรับถัดไป1380นะครับส่วนด้านบนก็ผมว่าสั้นๆขึ้นมาก็คนยังไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นก็ยังวางกรอบไปโซนนี้นะครับ1,430จนถึง1,440ไม่น่าผ่านโซนนี้ได้ช็อตแรกเลยที่เล่นกับตัวออกกลางเนี่ยผมว่ามุมไปตั้งของตัวน้ำมันยังค่อนข้างเด่นมากตอนนี้เช้าวันนี้น้ำมันเปิดขึ้นไปเบรนท์93เหรียญแล้วนะครับก็ยังมีมุมตั้งต่อในฝั่งของตัวต้นน้ำเลยนะครับปตท.สผ.นะครับยังเป็นจุดหนึ่งที่น่าจะล้อขึ้นไปได้งบฝั่งของตัวควอเตอร์3อาจจะไม่ได้เด่นเท่ากับพลังงานตัวอื่นเช่นพวกโรงกลั่นเนี่ยจะเด่นกว่าแต่โมเมนตัมตรงโซนเนี่ยผมว่าสัญญาณของการเล่นสลับเก็งกำไรของฝั่งตัวสผ.พอเล่นได้ครับสำหรับตัวโซนนี้นะครับก็ตัวแรกผมว่าเล่นเก็งน้ำมันเนี่ยก็ไปที่ปตท.สผ.นะครับตัวที่2อาจจะเป็นรีเวิร์สกันเดี๋ยวก่อนนะฮะสผ.171.5กรอบระยะสั้นจะเป็นยังไงกรอบระยะสั้นวางไว้ที่โซน170จนถึง175ครับกรอบนี้เล่นเงินกรอบนี้ครับครับตัวแรกสองตัวที่2เชิญครับตัวที่2เนี่ยอาจจะเล่นสวนเทรนด์นิดนึงนะครับภาพรวมเนี่ยแน่นอนสัญญาณของตัวน้ำมันที่เป็นเทรนด์ขาขึ้นเนี่ยในกลุ่มที่เป็นใช้ต้นทุนเนี่ยที่เป็นน้ำมันเนี่ยอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับที่ถือว่ามันมีกิมมิคที่ใส่เข้ามากับหุ้นตัวเนี้ยน่าจะพอที่จะเก็งกำไรได้ในวันนี้ก็คือตัวของ Tesco นะครับจริง Tesco ไม่ได้ชอบเทรนด์น้ำมันขาขึ้นแบบไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยคีย์ที่ใส่เข้ามาที่ Tesco เช้าวันนี้เนี่ยเห็นว่าเขาประกาศนะครับในเรื่องของการที่มีการอนุญาตให้สามารถที่จะเข้าไปทำการซื้อขายพวกน้ำมันพวกแก๊สต่างๆเนี่ยกับฝั่งตัวเวเนซุเอลาได้อีกครั้งนึงคือเขาเคยโดนคว่ำบาตรแล้วก็เมื่อ3-4 วันก่อนมันมีการประกาศเลิกคว่ำบาตรแค่นั้นเองใช่ครับในนี้ด้วยภาพรวมของการคว่ำเนี่ยคว่ำมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็การหยุดการซื้อของตัวน้ำมันจาก Tesco กับฝั่งของตัวเวเนซุเอลาเนี่ยสักประมาณ 2-3 ปีแล้วนะครับทำให้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆน้ำมันเวเนเนี่ยเป็นน้ำมันที่ค่อนข้างหนืดนะครับสามารถที่จะดีต่อการที่จะแคร็กออกมาเป็นฝั่งมาตอยเนมาตอยได้ดีในนี้ถ้าเกิดเขาไม่ได้สามารถที่จะเอาน้ำมันเวเนไปได้เนี่ยเขาก็ต้องไปหาน้ำมันแหล่งอื่นซึ่งยิวผลตอบแทนที่ออกมาเนี่ยมันจะต่ำกว่านะครับในนี้การที่กลับมาอนุญาตให้สามารถทำดิวทำธุรกิจได้กับฝั่งของเวเนเนี่ยหลังจากที่อเมริกาปลดล็อกความบาดจุดนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นคีย์หนึ่งที่ผมว่าน่าเป็นแรงเก็งกำไรกลับขึ้นมาสำหรับตัวเทสโก้ในเช้าวันนี้ได้นะครับก็เล่นเป็นโมเมนตัมของการเก็งกำไรคือว่างบควอเตอร์3ของ Tesco อาจจะยังไม่สวยเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันคือสัญญาณที่ผ่านมาคือน้ำมันมันร้อนแรงจริงนะครับพี่ว่า10พอได้เพราะว่ามัน10จะไปไหนครับโซนด้านบนเนี่ยผมว่าถ้าเกิดเอาไฮนะครับในช่วงสั้นที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะวางไว้ที่โซนสักประมาณ17หรือว่าเปิดขึ้นไปเนี่ยบริเวณแนวต้านที่มีระยะสำคัญเนี่ยโซนสักประมาณ7กว่า18ก็ได้ครับผมว่าเล่นทีละบาทได้กรอบว่าส่วนด้านบนเนี่ยสัก17สัก18เนี่ยได้อยู่สำหรับการเก็งครับครับตัวสุดท้ายครับคุณวิจิตรครับตัวสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดกลับมามองในภาพรวมของพื้นฐานนะครับพื้นฐานเนี่ยผมว่าเมื่อวานกลุ่มของตัวธนาคารพาณิชย์เนี่ยรีพอร์ตงบได้ค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็หนึ่งนั้นเนี่ย BBL กำไรออกมาเนี่ยดีกว่าคาดสักประมาณ 7% ถ้าดูในเชิงของตัวรายได้ดอกเบี้ยเนี่ยค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวนะครับฝั่งของตัวโลนก็โกรทขึ้นมาฝั่งของตัวทิศทางของสินเชื่อเนี่ยโกรทมาสัก 1% แล้วก็ส่วนต่างดอกเบี้ยเนี่ยจาก 2.9 ขึ้นมา 3.1 นะครับก็ทำได้ดีค่าใช้จ่ายคุมได้ดีมากนะครับแล้วก็สัญญาณในช่วงถัดไปเนี่ยเราจะเห็นว่าเพิ่งจะขยับในฝั่งของตัวดอกเบี้ยขึ้นมาอีกขาหนึ่งแล้วนะครับในนี้โมเมนตัมตัวนี้จะเป็นแรงส่งต่อในช่วงควอเตอร์4เพียงแต่ว่าควอเตอร์4ต้องยอมรับว่า
มันอาจจะไม่ได้บวก QQ เยียร์เหมือนควอเตอร์3นะครับเพราะว่า QQ เนี่ยมีค่าใช้จ่ายในช่วงของปลายปีเข้ามาอยู่แล้วแต่เยียร์เนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขณะที่ฝั่งของตัวคุณแม่สินทรัพย์เนี่ยดีแล้วก็ valuation เนี่ยยังไม่แพงครับตอนนี้เล่นเทรดกันที่ 0.6 เท่าของ book value นะครับในเนี่ยภาพรวมของ BBL ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้แล้วก็น่าสะสมครับในโซนนี้